สามทุ่มเท่าไหร่วะ29ปุ๊บ3:25สิเลิกงานแล้วนี่นะคะ3:51นะดูนาฬิกาได้3:51เดือนวันที่4เดือนสิงหาคือเลิกงานใช่ไหมแล้วก็ขับไปรับอันนี้เป็นทั้งหอยทั้งเป็ดเดี๋ยวเราจะเคยสั่งเป็ดจากเขาเลยนี่นะคะเป็ดได้มาโอ้ยเดี๋ยวขอล้างถุงก่อนถุงไม่สวยเลยได้มา2ตัวตัวละกี่โลไม่รู้ใช่ประมาณโลครึ่งที่มา2ตัวนะคะตัวละเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูข้อความให้เป็ดตัวละ250เนาะก็โลครึ่งก็น่าจะประมาณ250ก็จะประมาณ180ไหมวะเนาะ250ต่อตัวก็2ตัวก็อันนี้หอยแครงนะคะซื้อมา4กิโลโลละ200เดี๋ยวจะบอกเขาก่อนเดี๋ยวไหนขอแกะดูก่อนเผื่อเขาแพ็คมาแบบเขาแพ็คมาแบบนี้หรอมันถึงไหม900กรัมต่อ1อันนี้900กรัมกินยกแรกก่อนนะครึ่งแรกก่อนเดี๋ยวมาต่ออีกครึ่งหนึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่ากินยังไงต้องกินแบบหอยอันนั้นไหมไม่ต้องลืมไปเอามือหยิบจิ้มได้เลยนะคะหลังกินหอยหมดไปแล้ว1กิโลแต่ก็ไม่ใช่1กิโล900กว่ากรัมสรุปว่ามันไม่อร่อยเหมือนคือหอยแครงเขาพี่ออเดอร์โลละเขาให้โลละเท่าไหร่นะ200สวีดิชโครนใช่ปะขอทำหน่อยก่อนนี่คือเป็นอีป้าใส่ชุดนอนแล้วนะ200กรัมเอ้ย200โครนโน่แต่หอยนางลมอร่อยกว่าหอยนางลมนี่ตกโลละ110โครนเองอะแต่หอยนางลมเขาแบบก็หนักเปลือกเหมือนกันอะเนาะแล้วก็ได้น้อยแต่หอยนางลมดีกว่าแล้วก็หอยเรียกว่าอะไรหอยหวานฝรั่งเลยอร่อยกว่าหรือว่าหอยจุ๊บฝรั่งก็อร่อยกว่าคือแบบหอยนางรมกับหอยหวานนี่แบบพอๆกันเลยเดี๋ยวจะรอดูถ้าจะสมมติข่าวหน้าเข้ามาก็จะแล้วมันแช่ช่องฟีดได้ก็จะสั่งสองนั้นอะไว้แค่นั้นแหละ